ครมอรไฟเขียวขยายโครงการคนละครึ่งเฟส5จำนวน800บาทเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาท2เดือนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะคนเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพประชาชนซึ่งเป็นการใช้กรอบวงเงินกู้ในปี2564 และที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยแรงงานประกันสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรกลุ่มเปราะบางกว่า45ล้านคนวงเงิน800ล้านบาทโดยที่ประชุมครมอเห็นชอบอนุมัติเติมเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนได้ ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นระยะเวลา2เดือนค่ะโดยจะมีการเพิ่มวงเงิน200บาทต่อนะคะรวมเป็นวงเงิน400บาทไปช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2565ค่ะ และโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะจะให้สิทธิ์ใช้สิทธิ์2เดือนวงเงิน800บาทต่อคนโดยใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อวันซึ่งทั้ง2โครงการจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1กันยายนนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานรากเมื่อมีการใช้จ่ายผู้ประกอบการรายย่อยจะได้มีรายได้จากการขายสินค้าเศรษฐกิจจะได้ไม่ติดขัดและก็เกิดเงินหมุนเวียนในระบบสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องค่ะ พร้อมกันนี้นคนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดวานนอนโดยระบุว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศเตือนภัยถึงการติดเชื้อเพิ่มขึ้นใน75ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งในประเทศไทยมีการตรวจสอบพบแล้วหนึ่งรายและขณะนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและได้มีการควบคุมตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและว,วันนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจึงขอให้ติดตามได้กำกับดูแลรักษากฎดขันอย่างเข้มงวด ในการเข้าออกประเทศทุกช่องทางซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการเตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันและควบคุมโรคฝีดัดวานอนโดยให้รับฝั่งแพทย์ที่ได้มีการถแถลงออกมาแล้วและต้องเข้มงวดต่อการคัดกรองคนเข้าประเทศด้วยนอกจากนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวด้วยว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลให้รัฐบาลใช้ในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็รับทราบชัดเจนมากขึ้นในหลายประเด็นค่ะ พร้อมขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยช่วยกันร,รักษากฎหมายตนไม่ไปก้าวล่วงอำนาจใดๆทั้งสิน้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบกันเอาเองในการกระทำอะไรก็ตามตนก็เป็นประชาชนเหมือนกันนะคะไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเลยในเรื่องกฎหมายตนรับการตรวจสอบทุกประเด็นตนก็มีคดีอยู่ค่ะเพราะว่าตนมีสิทธ์เท่ากับทุกคนตามกฎหมายส่วนวันนี้ได้กำชับคอรมออะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้ทำงานรวดเร็วขึ้นสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีระบุด,ด้วยนะคะว่าในการปรับคอรมอนั้นไม่ได้คิดพร้อมอยังฝากสื่อมวลชนด้วยว่าเบาๆกันบ้างบ้านเมืองจะได้เดินหน้าค่ะทักษิณปล่อยคลิปฉลองวันเกิด73ปีอยากกลับบ้านเพราะว่าสงสารคุณหญิงสั่งเสียท่าตายเนี่ยไม่ต้องเผาให้ชีวิตเป็นอมตะของครอบครัวค่ะ นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้เผยแพร่คลิปในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีผ่านทางเว็บไซต์ทักษินออฟฟิเชีค่ะโดยคลิปวิดีโอช่วงหนึ่งนะคะนายทักษินกล่าวว่าตนอัดโง่เรื่องคนเพราะว่าประสบการณ์เป็นคนบ้านนอกพอมาอยู่กรุงเทพชีวิตมันก้าวกระโดดอันนี้คือสิ่งที่ตนต้องเรียนรู้แต่ไม่คิดจะเรียนรู้แล้วแก่แล้วค่ะเอาความรู้ที่เป็นวิชาการสอนหนังสือไปอบรมลูกหลานไม่ได้ถึงกับ เฮิรแต่ว่าเสียดายตัวเองน่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้มากกว่านี้ตนไม่เคยกลัวตายค่ะถูกลอบสังหารมาสี่รอบตนเฉยๆถือว่าถ้าคนเรามันจะตายมันก็ตายมันยังไม่ตายก็คือ,อยังไม่ตายนะคะเมื่อถูกถามว่าทั้งสีครั้งให้อภัยหมดหรือไม่ไนายทักษิณบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะตนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องชาติที่แล้วชาติหน้าก็ไม่รู้เป็นกรรมเป็นเวรอะไรค่ะ ตนก็รู้ใครเป็นคนทำนะคะเรื่องนี้ภายในครอบครัวรู้กันหมดเพราะไม่อยากให้เขาไปเจอคนไม่คิดดีกับเราเมื่อเจอแล้วจะได้ระวังตัวแค่นั้นเองทุกวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นบุคคลอยู่เมืองนอกกลับประเทศก็ไม่ได้แต่ยังมีคนที่รักเวลาเรารักลูกก็อยากให้เขาไม่ต้องลำบากเหมือนเราและเมื่อถามว่ายืนมองกระจกกำลังเห็นใครอยู่นายทักษิณตอบเขาว่าเห็นคุณหญิงซึ่งก็คือคุณหญิงพจมานดาม,มาพง์ นายทักษินบอกนะคะว่าตนสงสารคุณหญิงตนตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าคุณหญิงรับภาระมาเยอะรับภาระแทนตนมาเยอะแล้วทางนี้เมื่อถามว่าไม่ได้คาดหวังหลานต้องต่อสู้เป็นผู้นําประเทศนายทักษินตอบทันทีเขาว่าไม่เขาคิดเองเป็นเพียงแต่ว่าเราต้องการให้เราอยู่กับเขารักและห่วงใยเขามีกำลังใจ เหมือนกับมีตาอยู่ด้วยตลอดแล้วตนเองสั่งครอบครัวถ้าตายไม่ต้องเผาค่ะให้เก็บไว้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ตนต้องการให้การต่อสู้ของตนให้ชีวิตตนเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานค่ะมะติรัฐสภา476ต่อ25เสียงยอมให้กรรมธิการกฎหมายลูกขอถอนร่างพรบเลือกตั้งสสอ,ออกไปก่อนติดปัญหาไม่สอดคล้องหาร500ค่ะ การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนายชวนหลีกภัยประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเพื่อให้กรรมธิการได้มีการปรึกษาหาหรือแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตราตร23ว่าด้วยสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อมีการแก้ไขตามการสงวนคำไตระยะติข,ของนายแพทย์รวีมาชมาดลในฐาน,นะกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ให้ใช้สูตรฐาน500 ทางนี้เพื่อให้การแก้ไขมาตราอื่นนะคะสอดคล้องกับมติของที่ประชุมรัฐสภาโดยบรรยากาศในห้องประชุมเกือบสองชั่วโมงทั้งกรรมธิการและสมาชิกต่างถกเถียงกันถึงประเด็นปัญหาของการลงมติในมาตราที่23ส่งผลกระทบต่อมาตราที่เหลือจนไม่สามารถพิจารณาต่อในมาตราอื่นได้ทำให้นายสาธิตปิตุเตชะค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมธิการนะคะลุกขึ้นชี้แจงหลังสมาชิกถกเถียงกันโดยยืนยันกรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาทำงานมาอย่างหนักค่ะและลงมติในกรรมธิการเสียงข้างมากของมาตรา23ด้วยการใช้สูตรหาร100แต่เมื่อเข้าสู่รัฐสภานะคะกลับมามีมติตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยดังนั้นสมาชิกรัฐสภาจะต้องรับผิดชอบค่ะทางนี้จึงมี2ทางออกก็คือแนวทางให้กรรมธิการขอถอนร่างออกไปก่อนเพื่อนำไปแก้ไขให้สอดคล้องแล้วนำกลับมาใหม่ โดยพิจารณาต่อในมาตราที่เหลือและแนวทางให้เดินหน้าพิจารณาลงมติต่อไปขณะที่นายชวนประธานการประชุมได้ขอมติว่าจะถอนหรือไม่ถอนร่างของกรรมธิการตามที่นายสาธิตเสนอจนท้ายที่สุดนะคะที่ประชุมรัฐสภาค่ะมีมติ476ต่อ25เสียงงดออกเสียง20เสียงไม่ลงคะแนน9เสียงส่งผลให้ที่ประชุมนะคะเห็นด้วยให้ถอนร่างกรรมธิการออกไป เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จให้นำกลับมาพิจารณาในมาตราที่เหลือต่ออย่างไรก็ตามหลังลงมตินายสาธิตนัดประชุมขํานี้เพื่อให้เสร็จเสนอในวันพรุ่งนี้แต่ว่ากรรมธิการเห็นว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบควรนำมาพิจารณาต่อในวันจันทร์ก่อนนำเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้าโดยในชวนก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่ะ คาาเทพแจงอุบัติเหตุชนยายที่อำนาจ,จเจริญพร้อมรับผิดชอบเยียวยาไม่ได้ปล่อยปละละเลยนายคาาเทพเตชะเดชตรึงกุลสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อชาติไทยกล่าวชี้แจงกรณีรถยนต์ส่วนตัวเกิดอุบัติเหตุชนคนที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะว่า เมื่อเช้านะคะได้เดินทางออกจากบ้านประมาณ6โมงกว่าโดยมีลูกน้องเป็นคนขับรถมาส่งที่สนามบินอุบลราชธานีซึ่งลูกน้องขับรถด้วยความเร็วประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากได้คำนวณเวลาว่าตนจะต้องถึงสนามบินไม่เกิน8นาฬิกาซึ่งยายเดินอยู่ข้างทางกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพื่อที่จะข้ามถนนนะคะโดยได้สอบถามญาติของยายก็บอกว่า ปกติยัดยตดจะเป็นผู้นำยายเดินข้ามถนนแต่วันนี้ยายได้ข้ามถนนเองทั้งนี้ด้วยระยะทางที่สั้นซึ่งลูกน้องของตนก็ได้พยายามเบรกอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายก็ชนยายค่ะซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยและเมื่อชนนะคะตนแล้วก็ลูกน้องก็ได้ลงไปดูแลยายแล้วก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้ามาช่วยกันนำยายส่งโรงพยาบาลจากนั้นได้รอร้อยเวรมาที่เกิดเหตุและตนกับลูกน้องก็ได้ให้การ และตนนะคะก็แยกกับลูกน้องโดยใช้รถอีกคันเพื่อเดินทางต่อไปที่สนามบินให้ทันไฟล์ค่ะพร้อมกับยืนยันว่าได้เข้าไปดูแลและเยียวยายายที่โดนรถชนจนเสียชีวิตอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ต้องดูแลไม่ได้ปล่อยปล,ยปละละเลยหรือว่าไม่รับผิดชอบค่ะน้ำมันปาล์มห้างค้าปลีกลดราคาขายสัปดาห์นี้เหลือขวดละ59บาทค่ะยังจำกัดการซื้อไม่เกิน6ขวดขณะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังคงราคาเดิม จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุข,ขวดภายในห้างค้าปลีกย่านลาดพร้าววันนี้นะคะพบว่าราคาน้ำมันปาล์มเริ่มที่จะทยอยปรับราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนบ้างแล้วในบางยี่ห้อโดยมีราคาขายต่ำสุดอยู่ที่ขวดละ59บาทค่ะแต่ว่าในบางยี่ห้อยังคงจำหน่ายอยู่ที่ขวดละ62บบาทซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาจำหน่ายช่วงสัปดาห์ก่อน โดยยังคงมีการจำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินครอบครัวรละ6ขวดในขณะที่การจำหน่ายน้ำมันทั่วเหลืองอยู่ที่ขวดละ68บาทค่ะและสำหรับสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีกระแสะข่าวว่าในวันที่1สิงหาคมนี้จะมีการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นนั้นเวลานี้นะคะราคาจำหน่ายในห้างค้าปลีกยังคงราคาเดิมบางยี่ห้อมีการจัดโปรโมชั่นลดราคา ซึ่งบะมีกึ่งสำเร็จรูปมาม่ารสต้มยำกุ้งดั้งเดิมยังคงจำหน่ายอยู่ที่ราคา58บาทต่อ10ซองซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในราคาควบคุมและสินค้ายังคงมีวางจำหน่ายอย่างเพียงพอค่ะไม่ได้ขาดแคลนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news